จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่16พฤศจิกายน2565โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรนัดแจกกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้งานเข้าซะแล้วเผยช็อตชนาธิปแนวรุกทีมชาติไทยได้รับอาการบาดเจ็บถึงขั้นต้องใช้ไปหามออกจากสนามเลยนะโดยการนี้ทางทำเป็นแฟนชาวไทยและก็แฟนญี่ปุ่นต้องกังวลกันเลยทีเดียวเมื่อทางชนาธิปสงกสินแนวรุกทีมชาติไทยที่รับหน้าที่กัปตันทีมอัพอาโซโรเนโรคาวาสกิฟอร์ตาเล่ในศึกเจลิกอาเซียนชาเลนจ์2022นัดสุดท้ายที่พบกับทางฮอกไกโดคอนเซซัปโปโรทีมของสุภโชคสารชาติถูกทางทาคุมะอารโนะเพื่อนเก่าจากทางซัปโปโรเข้ามาจากทางด้านหลังนาทีที่83ของเกมส่งผลให้ชนาธิปได้รับอาการบาดเจ็บกระทั่งต้องหามเปออกจากสนามไปซึ่งยังไม่มีการออกมายืนยันว่าชนาธิปได้รับอาการบาดเจ็บหนักมากแค่ไหนเป็นแต่ว่างานนี้ก็ไปร่วมส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้กับทางชนาธิปสงกสินคนนี้กันด้วยครับบิ๊กยิ้มเผยยังเปิดโอกาสดึงแข้งฟอร์มดีติดทัพช้างศึกชุดยุ้ย3ปีแม้ไม่มีชื่อในหด2คนก็ตามทีโดยการที่ทางยุทธนาประชุมสตาฟโค้ชช้างศึกยุ้ย3ปีเตรียมแผนอุ่นเครื่องโดยการนี้ณห้องประชุม1นะฮะที่ดำเนินการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมเพื่อจะวางแผนงานและก็การเตรียมความพร้อมเก็บตัวอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะมีโปรแกรมเก็บตัวในระหว่างวันที่5ถึง15ธันวาคมและจะอุ่นเครื่องกับทางสปป.ลาวชุดใหญ่2นัดที่สนามกีฬามอธรรมศาสตร์บรังสิตวันที่11และก็14ธันวาคมเวลา 10:30 นโดยการประชุมในครั้งนี้นำทัพมาโดยยุทธนาหยิมการุณอุปนายกสมาคมและก็ผู้อำนวยการการกีฬาทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีพร้อมด้วยอิสระศรีธโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมงานสตาฟโค้ชและก็ฝ่ายเทคนิคสมาคมหลังการประชุมเสร็จยุทธนาหยิมการุณได้กล่าวว่าการประชุมในวันนี้ถือว่าสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นการวางแผนเพื่อเตรียมทีมตรงนี้ให้ดีสุดนะนี่คือการเก็บตัวครั้งแรกของทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีชุดนี้ซึ่งจะมีเกมอุ่นเครื่องกับทางสปป.ลาวชุดใหญ่2นัดโดยก่อนหน้านี้เราได้มีการรายชื่อนักเตะทั้งหมด62คนแต่เท่าที่พูดคุยกับหัวหน้าผู้ฝึกสอนและก็ทีมงานยังคงติดตามดูฟอร์มนักกีฬาอยู่ในข่ายอีกหลายคนหากใครโชว์ฟอร์มได้ดีก็พร้อมที่จะเรียกเข้ามาเช่นเดียวกันผมฐานะผู้อำนวยการทีมชาติไทยชุดนี้พร้อมอำนวยความสะดวกในทุกๆเรื่องทั้งการกินอยู่หลับนอนตามนโยบายของพลตรีเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมโดยเฉพาะการประสานงานกับสโมสรต่างๆเพื่อจะให้ได้นักเตะที่โค้ชต้องการเข้ามาร่วมทีมเพื่อฝึกซ้อมแล้วก็อุ่นเครื่องผมพร้อมประสานงานประธานสโมสรทุกทีมเพื่อจะแลกเปลี่ยนรับคำแนะนำพูดคุยและก็อธิบายถึงแผนระยะยาวในการเตรียมทีมซึ่งเวลานั้นมีเวลาอีก6เดือนก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ต่างๆอาทิเช่น4เกมต่อด้วยเอเชียนเกมและการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งเป็นเส้นทางสู่โอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในปี2024ผมต้องขอบคุณผู้สนับสนุนที่แสดงความพร้อมที่จะก้าวไปพร้อมกับทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่พี่ๆน้องๆที่รักฟุตบอลไทยทุกคนที่โทรเข้ามาให้กำลังใจแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมากผมพร้อมรับฟังและทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเลยนะเพื่อแฟนบอลชาวไทยในครั้งนี้ส่วนด้านอิสระศรีธโรเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีก็ได้กล่าวถึงเกมอุ่นเครื่องกับทางสปป.ลาวชุดใหญ่เพื่อเป็นการทดสอบทีมในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะว่าการอุ่นกระทางสปป.ลาวชุดใหญ่ซึ่งกำลังเตรียมทีมสู้ศึกฟุตบอลโลก AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ถือเป็นบททดสอบที่เด็กๆจะมีเกมส่วนร่วมกันอีกครั้งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้มาทบทวนสิ่งที่เราเคยทำงานร่วมกันก็ต้องดูกันว่าพวกเขาทำไม่ดีแค่ไหนและมีอะไรที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอีกไหมตามจริงแล้วในรุ่นนี้เราไม่ต้องมองถึงเรื่องอายุให้ในมุมมองของผมคือว่ายิ่งเจอแข็งยิ่งดีเพราะเราจะได้เห็นข้อบกพร่องเพื่อมองว่าใครตอบรับสิ่งที่เราซ้อมและนำไปทำในสนามได้เป็นอย่างดีไหมการเตรียมทีมแน่นอนครับเราต้องมองหาจุดบกพร่องในครั้งนี้และพัฒนาทีมยิ่งเราเจอข้อผิดพลาดเยอะเท่าไหร่มันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทีมเป็นอย่างมากเพราะเรานั้นจะได้ปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะเล่นในทัวร์นาเมนต์จริงส่วนเรื่องผลการแข่งขันผมเข้าใจดีนะว่าเมื่อทีมชาติไทยลงสนามทุกครั้งทุกคนต่างคาดหวังถึงรูปเกมและผลการแข่งขันที่ดี
มันคือเรื่องปกติในโลกของฟุตบอลฉะนั้นเราคงไม่สามารถจะเอาอายุเนี่ยมาเป็นข้ออ้างได้เพราะเราเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะอุ่นเครื่องกับพวกเขา2เกมในครั้งนี้อยากจะให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์ทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีและก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะแข่งขันเกมอุ่นเครื่องในวันเดียวกันเข้ามาเป็นกำลังใจกับน้องๆโดยทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีเนี่ยจะทำการอุ่นเครื่อง2นัดพบกับทางสปป.ลาวชุดใหญ่ที่สนามกีฬามอธรรมศาสตร์บรังสิตวันที่11และก็14ธันวาคมเวลา 17:30 นส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่จะแข่งขันในวันเดียวกันเวลา 20:30 นไปต้นไปใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบุกเวียดนามหลังเห็นสุภโชค MF ทีมชาติไทยยิงแอสซิสต์ใส่ทีมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะเดี๋ยวกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1สุภโชคกลายเป็นผู้เล่นตัวหลักไปซะแล้วคอมเมนต์ต่อมาสองนักเตะที่ดีสุดในเอเชียคือแฟนบอลพูดถึงสุภโชคและก็ชนาธิปคอมเมนต์ต่อมาเป็นเรื่องยากนักเตะจากทางอาเซียนจะไปทำผลงานเหมือนสุภโชคที่ประเทศญี่ปุ่นนะคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคผลงานมากด้วยคุณภาพคอมเมนต์ต่อมาฉันต้องการชมสุภโชคในเกมต่อไปนะคอมเมนต์ต่อมาสองผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมพวกเขาโดดเด่นมากในเจลีกคอมเมนต์ต่อมาแข่งภาคภูมิใจของอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคสร้างผลงานได้อย่างน่าทึ่งจริงๆคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะฮะกับคุณสุภโชคจริงๆนะคอมเมนต์ต่อมาคุณคือความภาคภูมิใจของอาเซียนสุภโชคคอมเมนต์ต่อมาฉันเริ่มสงสัยสุภโชคและก็ชนาธิปใครที่อยู่ระดับที่สูงกว่ากันคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคทำให้ฟุตบอลญี่ปุ่นยอมรับในฟุตบอลอาเซียนนะคอมเมนต์ต่อมาคุณคือผู้เล่นล้ำค่าจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาพวกคุณคือต้นแบบของนักเตะอาเซียนที่จะไปเล่นต่างแดนคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคไปกับบอลดีมากเลยนะการจ่ายบอลของเขาต้องมีวิสัยทัศน์ในการเล่นคอมเมนต์ต่อมานั่นคือผลงานที่ยอดเยี่ยมจากทางสุภโชคแอสซิสต์บวกการเป็นประตูคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคจะขึ้นเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งอาเซียนได้ในไม่ช้าและคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าสุภโชคกลายเป็นทีเด็ดของซัปโปโรไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร BUKDFC แยกทางกับทางสารวัตรสันติต่อไปของ MF ทีมชาติไทยจะไปอยู่ที่ไหนโดยกันที่ทางสารวัตรเดชมิตรกองกลางจอมเทคนิคทีมชาติไทยกำลังจะหมดสัญญากับทาง BU True Bangkok ในช่วงปลายปีนี้ซึ่งมีการรายงานว่าสารวัตรเดชมิตรหมดสัญญายืมตัวกับทางเคด้า FC ทีมชาตินำในศึกอาลีกมาเลเซียซุปเปอร์ลีกอีกทั้งกำลังจะหมดสัญญากับทาง True Bangkok ในช่วงปลายปีนี้คาดกันว่าหลังจากนี้สารวัตรเดชมิตรจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยและสัญญาต่อไปก็คือต้นสังกัดใหม่ในศึกไทยลีกและกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาท่านิสสารวัตรเดนมิดอยู่บ้านในลิสต์40รายชื่อของมาโน่โปกิ้งเรียกตัวสู่ทีมชาติไทยชุดป้องกันแชมป์ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าอนาคตของสุภโชคสารชาติจะซ้ายหรือจะขวาดีชาติแรกของโลกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถูกรับเลือกจากทาง LKTBFโดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างชื่อกระหึ่มโลกอีกแล้วนะฮะเมื่อทางสตาร์สาวทีมชาติไทยถูกเลือกจากทาง Red Keep The Ball Flying หรือว่า LKGBF เป็นทูตที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิที่เท่าเทียมกันและมุ่งหวังให้ทุกคนบนโลกใบนี้มีโอกาสเท่าเทียมกันจากการเลือกทีมชาติไทยในครั้งนี้ของ LKGBF ถือเป็นชาติแรกของโลกที่ได้รับเกียรตินี้สำหรับทาง Let's Keep The Ball Flying เป็นองค์กรการกุศลที่มุ่งหวังให้ทุกคนนั้นมีโอกาสเท่าเทียมกันและช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิที่เท่าเทียมกันผ่านพลังของการแข่งขันวอลเลย์บอลหลังจับมือกับทางสมาพันธ์ฟุตบอลวอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB ในครั้งนี้โดยได้เปิดตัวแคมเปญ Equals Jersey ชุดแข่งที่เท่าเทียมในปีนี้ซึ่งได้รับเริ่มต้นในการใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง Nation League 2022รอบสุดท้ายที่กรุงอังการาประเทศตุรกีและก็วอลเลย์บอลชาย Nation League 2022รอบสุดท้ายที่เมืองโบลิญญาประเทศอิตาลีโดยที่ผ่านมา LKTBF เนี่ยจะทำการเลือกนักกีฬาหญิงเพื่อเป็นตัวแทนทั้งหมด5รายจาก5ชาติเข้าร่วมแคมเปญเพื่อรณรงค์ถึงความเท่าเทียมกันโดยปีนี้ได้ให้เกียรติพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมชาติไทยให้เป็นหนึ่งในตัวแทนนักกีฬาจากเอเชียพร้อมกับเลือกทีมชาติไทยเป็นตัวแทนชาติแรกของโลกสำหรับทางวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ผ่านมานั่นเองและนี่ก็เป็นจอลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่17
16พฤศจิกายน2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ